ในส่วนของการวางแผนการรักษาในการทำรากฟันเทียมนะคะเมื่อคนไข้เข้ามาถึงค่ะเราก็จะพาคนไข้ไปเอ็กซเรย์3มิตินะคะหรือที่เราเรียกว่า CBCT นะคะก็จะเป็นเครื่องสแกนนะคะทำให้เราได้ภาพที่แตกต่างจากภาพเดิมที่มาจากเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปนะคะเหมือนกับว่าเราถอดเอากระดูกรองรับฟันของคนไข้ออกมาดูเลยในขณะที่ภาพ2มิติมันจะเป็นเหมือนภาพถ่ายก็คือมีแค่แนวซ้ายขวาเฉยๆไม่มีแนวลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งต่างๆของทั้งในเรื่องของเส้นประสาทเส้นเลือดต่างๆที่อยู่ในกระดูกรองรับฟันของเราเนี่ยเมื่อเราเห็นในภาพ3มิติเราจะเห็นตำแหน่งของมันเลยว่าอยู่ลึกแค่ไหนอยู่ตื้นแค่ไหนตำแหน่งที่แท้จริงของมันอยู่ตรงไหนเมื่อเราใส่รากฟันเทียมลงไปเราสามารถที่จะหลบตำแหน่งต่างๆที่สำคัญพวกนี้ได้โดยที่ไม่ไปกระทบกระเทือนมันคือเมื่อเราได้ภาพ3มิติมาแล้วเราก็จะเอาเข้าสู่ดีไซน์ซอฟต์แวร์เพื่อที่จะเลือกขนาดของรากฟันเทียมที่เหมาะสมแล้วก็เอามาวางในตำแหน่งที่เหมาะสมที่ไม่กระทบกระเทือนต่ออวัยวะสำคัญต่างๆในช่องปากของคนไข้เพื่อที่ให้คนไข้ได้ดูก่อนว่าตำแหน่งจะอยู่ประมาณนี้ไซส์หรือขนาดที่เราเลือกจะอยู่ประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการใส่รากฟันเทียมให้ตรงตำแหน่งเราก็จะใช้เครื่อง intraoral scanner นะคะมาสแกนในช่องปากคนไข้โดยรวมอีกทีนะคะเพื่อที่เราจะสร้างเครื่องมือในการกำหนดตำแหน่งและก็ทิศทางในการใส่รากฟันเทียมค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือตรงนี้จะช่วยให้เกิดความแม่นยำความรวดเร็วในการรักษามากขึ้นค่ะเมื่อครบเวลาตามกำหนดเนี่ยรากเทียมเนี่ยก็จะยึดติดกับกระดูกได้อย่างดีสามารถรองรับแรงได้แล้วเราก็จะใช้เครื่อง intraoral scanner อีกครั้งในการพิมพ์ปากซึ่งเป็นการพิมพ์ปากรูปแบบใหม่ค่ะก็จะทำให้ลดระยะเวลาตรงนั้นและความอึดอัดตรงนั้นของคนไข้แล้วยังได้ภาพสแกนที่แม่นยำมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ภาพสแกนมาแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการการดีไซน์ค่ะเราก็จะมีซอฟต์แวร์ดีไซน์นะคะเพื่อที่จะดีไซน์รูปร่างครอบฟันเพื่อมาใส่บนรากฟันเทียมค่ะเมื่อเราดีไซน์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำเข้าสู่กระบวนการมิลลิ่งซึ่งเครื่องมิลลิ่งของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องกลึงชิ้นงานและเครื่องเผาชิ้นงานนะคะชิ้นงานที่ออกมาก็จะได้เป็นชิ้นงานที่มีความสวยงามความคงทนและใช้งานได้ดีสำหรับคนไข้ค่ะจากเทคโนโลยีที่เรามีนะคะก็จะทำให้คนไข้ประหยัดเวลาในการรักษานะคะมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ